วัสดีค่ะยายเอียดอู้อูก็อู้อูอู้อูมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ยายเอียดจะพามาเฮ็ดอ้อมกบพี่น้องวันนี้เราจะทำเมนูอ้อมกบนะคะนะคะก็คือกบ3ตัวนี่นะคะยายจะเอาไปสับนะคะเราจะไม่กินเป็นแบบท่อนๆ ที่เราสับนะคะเราจะสับให้ละเอียดเลยนะคะเนาะนะคะเพราะว่ามีแต่สวอยู่ด้วยกันนะคะเนาะก็จะสับให้ละเอียดเลยนะคะเราก็จะมาอมนะพี่น้องเนาะโดยการตำเครื่องนะคะตำเครื่อง3อย่างนี้ให้เข้ากันนะคะแล้วก็เราจะมาปรุงนะคะเราจะมาปรุงด้วย น้ำปลาเนาะน้ำปลาน้ำปลาร้าแป้งนัวแล้วก็ข้าวขัวด้วยพี่น้องนะคะข้าวขัวเนี่ยหอมย่ายขัวเองนะคะเนาะสุกเรียบร้อยแล้วได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่ผักที่มันหลากหลายนะคะเนาะพี่น้องมีผักกาดนะคะใบอีเลิร์ดหรือว่าใบชะพลูนะคะมีถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มะเขือพวงนะคะใส่ผักอะไรก็ได้ตามใจที่เราชอบนะคะเนาะยายก็จะใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใส่ผักอีเลิร์ดน้ำเลือดพี่น้องใบชะพลูนะคะงามอยู่สวนนะคะอยู่ในสวนยายเอียดนะคะสวยมากเลยนะคะยายก็จะใส่เป็นใบด้วยเนาะมันจะเพิ่มความหอมนะพี่น้องนะยายไม่ใส่อีตู่นะคะหรือว่าใบแมงลักยายไม่ใส่นะคะยายจะใส่ใบชะพลูนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมไปกับยายนะคะมาแสบๆด้วยน้ำกันนะพี่น้องเด้อมาอ้อมกบแสบๆเนี่ยมือเศร้าเขาเนี่ยห่อนๆด้วยพี่น้องเด้อมาค่ะมาเดือดแล้วนะคะพี่น้องนะคะน้ำเดือดแล้วด้วยพี่น้องนะคะยายก็สิมาใส่เครื่องนะคะเครื่องที่เราตำ3อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะยายก็จะเอาลงไปเนาะนะคะยายก็จะใส่ลงไปนะคะใส่น้ำให้เดือดนะคะยายจะตามด้วยน้ำปลาร้านะคะนะคะหนึ่งเขาพร้อมพี่น้องหนึ่งเขาไปน้ำห้อนนะคะกินห้อนกินพ่วมห่อนฟ่อนพ่วมเมาเนาะพี่น้องเนาะนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่น้ำปลาร้านะคะยายจะใส่น้ำปลาร้าลงไปนะคะน้ำปลาร้าเข้มข้นมากเลยนะคะน้ำปลาร้าลงไปนะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะทุกอย่างไม่ตายตัวนะคะพี่น้องนะคะมักแสบมักง่วงแบบใดก็เติมเอาตามรสชาติที่เราต้องการนะคะแป้งนัวนะคะใครบ่มักใส่ก็บ่ต้องใส่เด้อพี่น้องแป้งนัวนะคะแต่ผู้มักนะพี่น้องเนาะนะคะรอทุกอย่างให้เขาเดือดก่อนนะคะให้เขาสุกเนาะเครื่องสุกนะคะให้เขาเดือดพอประมาณนะคะเราก็จะมาใส่เนื้อกบเนาะนะคะนี่นะคะนี่คือเนื้อกบที่ยายสับละเอียดแล้วเรียบร้อยนะคะกบ3ตัวพี่น้องยายสับเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำก็เดือดได้ที่แล้วนะคะ ยายก็จะเอาเนื้อกบลงนะคะยายจะเอาเนื้อกบลงไปนะคะทำให้เนื้อกบมันสุกนะคะพี่น้องนะคะให้ใช้เนื้อกบสุกนะคะแล้วก็เราก็จะมาชิมรสชาตินะคะขออภัยนะคะแล้วก็จะมาชิมนะคะเอารสชาติที่เราชอบและต้องการนะคะเนาะเพราะว่ารสชาติอาหารอีสานบ่ตายตัวหรอกพี่น้องนะคะมักเข้มมักงัวมักทั้งใดก็กะพริกแพงได้ไหมถึงใส่น้ำปลาก็ได้ไม่ใส่น้ำปลาก็ได้อย่างนี้นะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะยายก็จะมาชิมนะคะว่าได้รสชาติที่เราต้องการหรือยังเพราะว่าเราจะใส่ผักเป็นลำดับต่อไปนะคะยังไม่นัวยายก็จะใส่น้ำปลาเพิ่มนะคะพี่น้องยายก็จะใส่น้ำปลาเพิ่มนะคะ
ต้มไปอีกสักครู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราจะใส่ผักนะคะค่ะต่อไปยายก็จะมาพามาใส่ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วตัวนี้ยายคั่วเองนะคะหอมมากเลยนะคะก็จะใส่ข้าวคั่วก่อนใส่ผักนะพี่น้องเนาะนะคะจะใส่โรยลงไปแบบนี้นะคะให้เขาเข้มข้นนะคะให้น้ำเครื่องเขาเข้มข้นนะคะพี่น้องนะคะหอมหอมพี่น้องหอมข้าวคั่วนะคะหอมมากเลยนะคะหอมมากหอมมากหอมมากพี่น้องนะคะก็จะทำให้น้ำเข้มข้นขึ้นนะคะเนาะเพราะว่าข้าวเขาก็จะสุกนะคะข้าวข้าวคั่วนะคะทำให้ข้าวคั่วสุกไปด้วยนะคะต่อไปยายก็จะพามาใส่ผักนะคะนี่คือผักที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะนี่นะคะมี 3-4 อย่างนะคะนะคะยายก็จะใส่ผักลงไปนะคะนี่ใส่ผักลงไปนะคะพี่น้องนะคะจะเป็นอ้อมแบบเข้มข้นเลยนะคะใบชะพูเก็บไปเก็บมาเพิ่มอีกนะคะเนาะหัวไม่หอมนะคะใส่ลงไปพี่น้องนะคะผักแป๊บเดียวก็สุกนะคะผักเขาสุกง่ายมากเลยนะคะนะคะน่าอร่อยมากๆเลยนะคะเข้มข้นมากเลยพี่น้องนะคะอมเราเล่าบ้านห้องพี่น้องนี่จะสมุนไพรนะคะกินแล้วดีต่อสุขภาพนะคะเนาะเราจะมาตบท้ายผักด้วยผักตำลึงนะคะเราชอบผักตำลึงเราก็ไปเก็บมาเนาะน้องนะคะใส่ผักตำลึงลงไปด้วยใส่ผักได้หลายประพิษเนี่ยพี่น้องนะคะใส่ได้หลายโหลดนะคะเพราะว่ายายชอบกินผักเนาะคือส่วนตัวเราชอบกินผักอยู่แล้วนะคะเราเร่งไฟขึ้นนิดหน่อยโอ้ว่าสิเฮ็ดนิดหน่อยพี่น้องเลยหมอเป็นไงเลยนะคะเนี่ยหอดคำด้วยพี่น้องนี่นะคะเยอะมากเลยนะคะหอมฉุยเลยนะคะหอมฉุยเลยนะคะต่อไปจะเป็นการรับประทานนะคะมากินน้ำกันด้วยพี่น้องมากินน้ำย่ายด้วยวันนี้เด้อนะคะจะผักลงไปได้หลายห้องมักกินผักน้องพี่น้องเนาะผักกับผักนี่จะผักในสวนหรอกพี่น้องนะคะซื้อเป็นบางอย่างนะคะจะซื้อเป็นบางอย่างนะคะโอ้โหเข้มข้นมากเลยนะคะหอมมากเลยพี่น้องนะคะหอมน้ำปลาร้านะคะเหลือกลมพวกกระซับเอาแบบละเอียดนะคะเพราะว่าเราเป็นสวแล้วเนาะแล้วเราก็อยู่กับสวด้วยแล้วก็กินแบบว่าให้มันดีต่อสุขภาพนะคะไม่ต้องเคี้ยวมากนะคะเนาะพี่น้องนะคะโอ้โหกำลังเดือดเลยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เรารับประทานกันนะคะมาแล้วละเอียดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องอ้อมกบใหญ่ตัวใหญ่สามตัวพี่น้องเด้อเข้มข้นเข้มข้นมากเลยนะคะเนาะนะคะนี่เยอะมากเลยพี่น้องนะคะใส่ผักตามใจเฮาเด้อพี่น้องเด้ออย่าใส่ผักเนี้ยก็เอาใส่ได้นะคะเก็บเป็นเล่าๆอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะดีต่อสุขภาพมีสมุนไพรเยอะแยะนะคะเดี๋ยวย่าซิมมึงก่อนจะค่ำเด้อพี่น้องเด้อนะคะแซ่บอีหลีพี่น้องอร่อยมากเลยนะคะตัวกบยายก็สับให้ละเอียดเลยนะคะโดยไม่ต้องทิ้งอะไรเลยนะคะเนาะสับให้กันมุนๆด้วยพี่น้องว้าวแซ่บๆๆๆแซ่บอีหลีนะคะแซ่บอีหลีแซ่บจริงๆนะคะมันไพ่ล้วนๆพี่น้องจะพักหลายๆนะพี่น้องเด้อมาพักเพียงเอาใส่นะคะไม่ตายตัวนะคะเอ๋ก็ขอฝากนะคะ
ขอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่เข้ามาดูมาชมนะคะพี่เอ๋ก็ขอฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับใครแล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจริงจริงจริงแจ๊กจริงจริงเดี๋ยวได้พินังเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมากินกับย่านะคะอาหารเช้าวันนี้นะคะอร่อยมากเลยนะคะขอบอกนะคะมา